หลังจากเจ้าหน้าที่นะคะเข้าทลายปาร์ตี้ยาเสพติดที่ย่านยานนาวาแล้วก็พบชาวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปใช้แล้วก็มั่วสุมจำนวนมากนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งตรวจสอบนายทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังสถานบันเทิงดังกล่าวนี้แล้วนะคะแล้วก็จะตรวจดูด้วยว่ามีความเชื่อมโยงเนี่ยในเรื่องของการเป็น เรื่องของการเป็นผับศูนย์เหรียญหรือไม่หลังพบว่าข้อมูลสถานบันเทิงเนี่ยในกรุงเทพและพัทยามีความเชื่อมโยงกันขณะที่วันนี้ค่ะผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกตรวจพบสารเสพติดจากปาร์ตี้ยาเสพติดที่จินหลิงนะคะก็ถูกส่งสารฝากขังอีก30คนค่ะพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลยานาวาคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนค่ะที่ตรวจพบสารเสพติดจากการตรวจจับปาร์ตี้ยาเสพติดที่สถานบันเทิงจินหลิงส่งฟ้องแล้วก็ฝากขังต่อศาลแขวงพระนครใต้อีก30คนในวันนี้หลังจากที่ฝากขังไปเมื่อวานนี้48คนวันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาค่ะแต่ก็มีผลตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลว่าพบสารเสพติดในร่างกายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าขณะนี้ได้สั่งให้ชุดสืบสวนดำเนินการตรวจสอบนายทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังสถานบันเทิงในลักษณะที่เรียกว่าผับศูนย์เหรียญซึ่งมีนายทุนจีนนั้นอยู่เบื้องหลังและก็เปิดสถานบันเทิงไว้รองรับเฉพาะกลุ่มชาวจีนเท่านั้นนะคะซึ่งมีทั้งยาเสพติดบ่อนพนันและก็สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆโดยข้อมูลขณะนี้นะคะก็พบทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะครับคือผับแบบนี้ก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับเมื่อก่อนมีตัวศูนย์เหรียญวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นผับศูนย์เหรียญอีกนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบนะครับเพราะนั้นเหมือนที่เรียกว่าอาชญากรรมเนี่ยเราต้องตามให้ทันอยู่ตลอดเวลานะครับนะเพราะนั้นรูปแบบเห็นไหมครับว่ารูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับคือผับเหล่านี้เนี่ยคนจีนเดินทางเข้ามานะครับเขาก็จะรู้กันติดต่อได้เฉพาะในกลุ่มคนจีนนะครับเขาก็ตรงมาเที่ยวผับนี้เลยเพราะผับนี้มีทุกอย่างพร้อมนะคนเสิร์ฟก็เป็นคนจีนพูดรู้เรื่องนะเด็กเอนเตอร์เทนก็เป็นคนจีนนะเป็นผู้ชายจีนนะครับนะแล้วก็มีการใช้ยาเสพติดต่างๆซึ่งหากจะตรวจสอบถึงกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวจีนในไทยข้อมูลนายทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับวงการทัวร์จีนมักปรากฏชื่อตู้ห่าวหรืออีกชื่อนึงนะคะหาวเจ๋อตู้ค่ะที่อาจเรียกได้ว่าเป็น1ใน5เสือของกลุ่มนักธุรกิจท่องเที่ยวจีนในไทยเบื้องหลังของนายหาวเจ๋อตู้นี้ก็เป็นนายทุนที่มีกิจการทัวร์จีนกิจการร้านค้าเจเวอรี่ธุรกิจรังนกอสังหาริมทรัพย์ที่นอนแล้วก็มียางพาราด้วยแล้วก็อีกหลายกิจการค่ะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญทั้งภูเก็ตพัทยารวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะหาวเจ๋อตู้นะคะมีชื่อไทยด้วยนะคะว่านายชยนัทกรฉายานันท์ได้รับสัญชาติไทยหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยซึ่งเป็นตำรวจหญิงค่ะมีศักดิ์เป็นหลานอดีตนายตำรวจยศชั้นนายพลแล้วก็เป็นนักการเมืองรัฐบาลในอดีตค่ะนายชยนัทนั้นเคยชี้แจงผ่านสื่อเมื่อหลายปีก่อนว่าเป็นชาวจีนเดินทางมาทำงานที่ประเทศไทยเมื่อเกือบ20ปีก่อนแล้วก็ยอมรับเรื่องของการทำธุรกิจเปิดศูนย์แสดงสินค้าอัญมณีธุรกิจที่นอนยางพาราสมุนไพรเพื่อจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในภูเก็ตมีหุ้นส่วนเป็นคนไทยและก็ยอมรับว่าเปิดกิจการที่มีชื่อว่ากัวหลีกรุ๊ปจำกัดค่ะนายชยนัทเคยปรากฏเป็นข่าวในปี2560มาแล้วนะคะหลังจากที่ถูกพาดพิงจากการร้องเรียนของผู้เสียหายเจ้าของกิจการสวนงูในชื่อบริษัทเฮรี่นูทรีเมนต์จำกัดซึ่งถูกวางเพลิงและรปภ.ก็ถูกรุมทำร้ายบาดเจ็บสาหัสจนพิการโดยเป็นธุรกิจคู่แข่งกับนายชยนัทซึ่งมีชื่อบริหารบริษัทโมเดิร์นเจมเกมภูเก็ตนะแต่คดีดังกล่าวอัยการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้นใช้เวลาพิจารณาสำนวนคดีเพียงวันเดียวแล้วก็มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีทั้งหมดส่วนข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองไทยก็พบว่านายชยนัทกรฉายานันท์มีชื่อตรงกับรายชื่อผู้บริจาคเงินให้กับพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2564ด้วยเงินจำนวน3ล้านบาทซึ่งตอนนี้เห็นบอกว่าคนในพรรคพลังประชารัฐก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่ามีการบริจาคเงินจำนวนนี้จริงค่ะค่ะคุณผู้ชมการพบธุรกิจสีเทาขนาดใหญ่ที่เป็นทุนจีนเปิดบริการรองรับชาวจีนในไทยในขณะที่รัฐก็เพิ่งจะปลดล็อกการเข้ามาตั้งถิ่นและเข้ามาทำกินโดยถือครองที่ดินได้1ไร่ของชาวต่างชาติก็เลยทำให้ต้องคิดต่อนะคะว่านโยบายนี้กำลังจะเปิดประตูความเสี่ยงเข้ามาซ้ำเติมเศรษฐกิจแทนหรือไม่ค่ะดิฉันนำเอาข้อมูลจากรายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS เมื่อ3ปีก่อน
ซึ่งผลิตเนื้อหาตอนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมื่อชาวจีนใหม่บุกไทยเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันบางส่วนนะคะโดยในรายการระบุว่ามีชาวจีนไม่ต่ำกว่า 100,000 คนกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศค่ะเป็นข้อมูลณเดือนธันวาคม2562ก่อนที่จะมีโควิด -19 นะคะในปัจจุบันก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงตัวเลขไปได้บ้างแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงเวลานั้นบ่งบอกถึงผลกระทบการเข้ามาของชาวจีนได้อย่างชัดเจนค่ะโดยพบว่าถึงแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนจีนจะทยอยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะแต่ในปี2558เป็นปีที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนค่ะโดยจะพบว่าในลักษณะของชาวจีนใหม่ที่เดินทางเข้ามาในไทยนี่นะคะกระจายตัวกันไปในหลากหลายกลุ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของนักธุรกิจเป็นแรงงานหรือว่าเป็นครูสอนภาษาเป็นนักศึกษานะคะโดยหลักการแล้วนี่คือการเคลื่อนย้ายประชากรเนื่องจากปัจจัยในทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะโดยจุดที่เห็นผลกระทบชัดเจนและครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่าเป็นนิวไชน่าทาวน์ก็คือถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญในเขตห้วยขวางค่ะจากเดิมที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยเป็นย่านการค้าที่ไม่เคยที่เป็นย่านปกติในสังคมไทยนะคะปรากฏว่ากลับกลายเป็นย่านที่ไม่เคยหลับไหลค่ะเมื่อมีทุนจีนหลั่งไหลเข้ามาเปิดให้บริการหลายอย่างทั้งร้านอาหารร้านขนส่งสินค้าระหว่างประเทศค่ะแต่พอไปดูในเนื้อในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารหรือแม้แต่เครื่องดื่มดับกระหายสินค้าที่จะนำเข้าส่งออกล้วนมาจากจีนทั้งนั้นค่ะนี่อาจจะสะท้อนให้เห็นได้ถึงความต้องการในการทำธุรกิจเพื่อที่จะทำมาค้าขายกับคนจีนที่เดินทางเข้ามาในไทยเป็นหลักนั่นเองนะคะอีกย่านหนึ่งค่ะก็คือสำเพ็งซึ่งที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็คงจะรู้ว่าเป็นแหล่งค้าส่งซึ่งก็มีสินค้าจีนเข้ามาอยู่แล้วค่ะแต่ในปี2562พบว่าร้านรวงส่วนใหญ่เนี่ยกลับกลายเป็นของชาวจีนที่เข้ามาเช่าอาคารพาณิชย์ดังกล่าวนะคะแล้วก็ถูกซอยแบ่งล็อกเป็นซอยย่อยๆเพื่อให้คนจีนมาเช่าต่อๆกันด้วยค่ะถึงแม้อาจจะมองในแง่เศรษฐกิจว่านี่คือการสร้างย่านเศรษฐกิจให้มันคึกคักขึ้นมาแต่ทั้งสองย่านนี้กลับเผชิญปัญหาที่คล้ายกันก็คือค่าเช่าที่มันก้าวกระโดดมากขึ้นค่ะจากแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นในแถวห้วยขวางหรือสำเพ็งเดือนนึงเนี่ยเช่ากันอยู่ที่ 50,000 บาทกับกระโดดขึ้นมาเป็น 2-400,000 บาทต่อเดือนค่ะแน่นอนว่าคนไทยไปไม่ถึงละค่ะไม่มีโอกาสที่จะทำมาหากินในย่านเดิมที่ตัวเองเคยทำได้เพราะราคามันพุ่งเกินกำลังและก็เกินจากกลไกตลาดไปแล้วด้วยนะคะในสารคดีตอนนี้เนี่ยยังพบด้วยว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาตั้งรกรากเหมือนกับที่เราเห็นชาวจีนในอดีตที่กลายมาเป็นคนไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบันเนี่ยนะคะหลายๆคนเขาใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเข้าออกค่ะปีนึงก็เข้าออกกันหลายๆครั้งตลอดทั้งปีมีเป้าหมายในการเข้ามาดูช่องทางการค้าการขายเนื่องจากในจีนการแข่งขันมันสูงคนรุ่นใหม่เรียนจบมาอย่างข้อมูลล่าสุดเนี่ยก็หางานทำไม่ได้นะคะเมื่อเก็บเงินได้แล้วในช่วง 2-3 ปีพวกเขาก็จะกลับประเทศค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจจากคนตัวเล็กตัวน้อยค่ะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ย่านสำเพ็งนี่แหละค่ะอาศัยหน้าร้านคนไทยขายในช่วงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะซึ่งเป็นวันที่ส่วนใหญ่ร้านขายของเขาจะปิดร้านกันเขาตั้งคำถามเรื่องนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจค่ะคุณแม่คนใช้เข้าอ่ะแต่เช่าในราคาที่เรารับได้สิถูกไหมถามว่าถ้าคุณให้เช่า 400,000 เนี่ยคนไทยอย่างพวกเราสู้ไหวไหมภาครัฐเราทำอะไรกันอยู่ทำไมภาครัฐเราถึงไม่ลงมาตรวจสอบแล้วจริงจังกับเรื่องนี้สินค้าเขาต้นทุนเขาค่าแรงเขาถูกกว่าเรานะมหาศาลแล้วเงินออกไหนออกนอกค่ะไม่ได้อยู่กับคนไทยเลยดิฉันยังคุยกับรองศาสตราจารย์ณรงค์เพชรประเสริฐค่ะเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งทำงานเกี่ยวกับแวดวงสังหาริมทรัพย์ด้วยแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาแก่มูลนิธิภาคประชาสังคมที่ทำเรื่อง call center ด้วยนะคะอาจารย์ให้ข้อมูลว่าในช่วงที่ผ่านมาไทยเผชิญกับปัญหานอมินีจากทุนจีนที่เข้ามาถือครองสังหาริมทรัพย์ค่ะขณะที่ระบบการให้คะแนนความประพฤติหรือ social creditของประเทศจีนก็ทำให้เกิดการผลักดันประชากรที่มีคะแนนต่ำๆก็คือมีพฤติกรรมที่ไม่ดีออกนอกประเทศซึ่งในจีนมีการแข่งขันที่รุนแรงนะคะรวมไปถึงการปราบปรามธุรกิจสีเทาที่เข้มงวดทำให้ทุนจีนประเภทนี้กระจายตัวออกมาในหลายประเทศค่ะเช่นที่สีหนุบิลของกัมพูชาอาจารย์ยังอ้างด้วยนะคะว่าธุรกิจเทาๆขนาดใหญ่ในไทยเวลานี้แทบจะเป็นทุนจีนทั้งนั้นล่ะค่ะสิ่งที่ดูจะไปสัมพันธ์ระหว่างเงินสีเทากับมาตรการเปิดประเทศรับนักลงทุนที่มีการลงทุน40ล้านบาทหรือราวๆ8ล้านหยวนอาจารย์ณรงค์ก็เลยบอกว่า
แต่ร้านหยวนนี่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทุนจีนกลุ่มนี้เลยค่ะการอนุญาตให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ทั้งในโซนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพพัทยาหรือโซนการท่องเที่ยวน่าจะทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ยิ่งดีดไปไกลกว่ากลไกตลาดปกติทำให้มีคำถามว่านอกจากมาตรการนี้จะเอื้อให้ทุนเทาเข้ามาได้แบบไม่ติดขัดแล้วจะยิ่งทำให้คนไทยไร้โอกาสในการเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์ทำเลดีๆมากขึ้นไปอีกหรือไม่และเมื่อดูจากมิติทางวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวหลักเช่นหลักคิดชาตินิยมที่ทำให้คนจีนใหม่จำนวนไม่น้อยมุ่งมั่นมาใช้ไทยเป็นฐานทรัพยากรทำมาค้าขายจะยิ่งทำให้ไทยมีแต่เสียหรือไม่เมื่อพวกเขาก็หอบเงินกลับบ้านไปนะคะที่ผ่านมานโยบายนี้ในยุคคุณทักษิณชินวัตรถูกประชาชนคัดค้านจนไปต่อไม่ได้ค่ะแต่เมื่อหยิบมาปัดฝุ่นใหม่ในเวลานี้กำลังเดินหน้าต่อในการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะสิ่งที่อาจารย์ณรงค์กังวลก็คือแล้วจะอุดช่องว่างมาตรการได้อย่างไรโดยเฉพาะข้อครหาเรื่องการจ่ายเงินใต้โต๊ะค่ะค่ะซึ่งการพบธุรกิจสีเทาขนาดใหญ่ที่เป็นนายทุนจีนอย่างนี้นะขณะที่บ้านเราเนี่ยจะมีกฎหมายเปิดทางให้ชาวต่างชาตินั้นมาซื้อขายที่ดินแล้วก็ครอบครองที่ดินในไทยได้ก็สร้างความกังวลใจอย่างยิ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะพูดคุยสอบถามถึงข้อกังวลนี้จากผู้อำนวยการวิจัยที่ DRI นะคะ